แล้วมันกันตัวเองไว้อย่างนี้เลยเหรอไม่รู้ว่ะหรือว่าเขาหักแล้วก็ไอ้เหี้ยมันสูงไปนะถ้าใครจะมาหักใช่ไหมไม่มันหักมาแล้วก็คงอ๋อมันก็คงตามสภาพธรรมชาติเขานะจริงอ่ะไม่ได้เจอนานก็เปิดด้วยการดื่มกินกล้วยก็ดีไงสวยๆคือคนคิดว่าต้องยิ่งใหญ่ที่ไหนได้เปิดข้างปากกับเดินเกิดมาหิวโซเลยขึ้นอยู่เปิดมาหิวโซอ่ะไปดูคู่แข่งกับเสกโลโซหิวโซสวัสดีครับสวัสดีเป็นทางการครับไม่ว่าคุณจะเคยดูในนามช่องอะไรเราสวัสดีอีกครั้งนึงนะครับผมวิดีโอนี้เป็นวิดีโอแบบหลายเดือนแล้วที่เราไม่ได้อัพพับบิกสาธารณะนะครับก็จริงๆอ่ะถ้าไม่ใช่วิดีโอนี้เราก็ยังไม่อยากอัพหรอกคือไม่ใช่ไม่อยากอัพแต่มันก็เป็นมวลแบบว่ายังสนุกกับโปรเจกต์เปลี่ยนวิธีคิดอยู่นะครับผมคือสนุกกับโปรเจกต์อื่นๆอยู่ก็กำลังหาแบบเฮ้ยหาโอกาสช่วงเวลากลับมาเจอกับเพื่อนๆที่แบบว่าไม่ได้รู้ว่าเราทำอะไรอยู่หรือว่าเฮ้ยไม่ได้อินมากขนาดนั้นอะไรเงี้ยเราก็ยังติดต่อกับเพื่อนๆที่ติดตามเราอยู่เรื่อยๆนะครับมีอยู่วันนึงครับได้มีเพื่อนที่ดูช่องเราเนี่ยได้ทักมาบอกว่าเฮ้ยพี่ยังอยากไปเที่ยวบ้านเพื่อนอยู่ไหมอะไรเงี้ยเราก็เฮ้ยมาดิได้เลยเดี๋ยวช่วงเนี้ยโควิดอยู่เราก็มีหลายสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวยในการที่ออกไปข้างนอกใช่ไหมเราก็ถามว่าแล้วในที่ของคุณอ่ะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเล่าให้ฟังหน่อยจะได้เก็บเป็นข้อมูลจะได้ไปเที่ยวกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมน้องเขาบอกว่าหมู่บ้านผมเนี่ยแปลกประหลาดอยู่อย่างนึงคือเป็นที่ไม่มีไฟฟ้าใช้มาแล้วกี่ปี70ปี70ปีนะครับผมก็เลยนั่งนึกว่าไอ้เหี้ยกูก็ไปเที่ยวขึ้นดอยหรือว่าอะไรที่แม่งคือสูงสุดอ่ะดูที่มันน่าจะกันดารประมาณนึงนะไอ้เหี้ยเขาก็มีไฟฟ้าใช้นะแล้วการอยู่อุทัยธานีเนี่ยวันนี้เราอยู่อุทัยธานีนะห่างจากที่เรามา300โลเองชื่อมันไม่ได้ห่างจากกรุงเทพมากมายนักหนานะเว้ยเฮ้ยทำไมไม่มีไฟฟ้าใช้70ปีวะแล้วเราก็คิดไปต่อว่าไอ้เหี้ยแล้วทำไมด้วยโปรเซสไหนแม่งถึงไม่มีไฟฟ้าเข้ามาตรงนี้วะมันน่าจะมีเหตุผลของมันนะมันน่าจะมีเหตุผลหรือไม่มีเหตุผลหรือเหี้ยอะไรวะผมก็งงว่าเฮ้ยยังมีอีกวะสถานที่ที่แม่งใกล้กรุงเทพขนาดเนี้ยเราไม่มีไฟฟ้าใช้อะไรเงี้ยแต่บอกก่อนเราไม่ได้มาเปิดโปงหรือว่าเปลี่ยนโลกเปลี่ยนหรือว่าเราเอาไฟฟ้าลงไม่ใช่นะไม่มีตังค์นะไม่มีตังค์นะครับแต่แค่บอกว่าผมมาเที่ยวบ้านเพื่อนก็กินข้าวบ้านเขาเหมือนเดิมกินข้าวบ้านเขานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะได้ยินเรื่องราวหรือว่าอะไรที่น่าสนใจนะครับวิดีโอนี้นะครับผมเลยตัดสินใจว่าถ้าอัพเป็นสาธารณะดีกว่าวะเผื่อเรื่องราวนี้นะครับจะถูกส่งต่อเรามีกำลังแค่มีพื้นที่แค่ส่งต่อแค่ส่งต่อเท่านั้นถ้าสนใจก็ส่งต่อแต่ถ้าไม่สนใจก็ดูแล้วผ่านไปเราทำได้แค่นี้เราไม่มีชื่อเสียงหรือเงินทองหรือว่าอะไรประมาณนึงนะครับผมแม่งน่าตื่นเต้นหรือหน้าด่าใครดีวะเดี๋ยวเราไปดูว่าเพื่อนเราวันนี้จะมีกับข้าวอะไรให้เรากินบ้างนะครับผมแต่จ่ายตังค์กันดิเอาดิลองดูครับผมไปแสดงว่าช้างเยอะเลยพวกตรงนี้มันคงจะติดไอ้นี่ป่ะเขาบอกว่าถ้าช้างอารมณ์ไม่ดีเนี่ยหูจะตั้งกลางแสดงว่าอารมณ์ดีอยู่ได้อยู่ได้อยู่ตรงนี้แสดงว่าอารมณ์ดีแต่ถ้าอารมณ์ดีเนี่ยเขาบอกว่าช้างจะเจาะหูเจาะอยู่ระเบิดอะคือเนี่ยเราขับไปเรื่อยๆนะครับอยู่ดีๆสัมภาษณ์แม่งหายไปเฉยเลยเฉยเลยหายไปเลยไม่มีสักต้นนึงนะครับเราก็เริ่มรู้สึกเห็นถึงแบบว่าแม่งน่าจะมืดไว้แต่เรายังไม่รู้เหตุผลว่าทำไมมันถึงมืดได้ขนาดนี้นะครับผมเดี๋ยวเราลองดูแล้วกันให้พี่ลองขับไปก่อนนะครับแล้วอย่างนี้ระบบการนับประปาจะเป็นยังไงใช่ไหมหรือว่าที่นี่เป็นน้ำบาดาลไม่รู้เหมือนกันครับผมไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยแต่ว่าคือจริงๆแค่จะมาแดกข้าวบ้านเพื่อนนะครับอ๋อแค่นั้นเองอะคือจะมาแดกข้าวบ้านเพื่อนแต่เราค้นพบว่ามันมีอะไรน่าสนใจกว่าแดกข้าวอะถึงแล้วครับผมเอาอะไรสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับนี่พ่อใช่ป่ะครับพ่อผมครับเฮ้ยนี่เพื่อนของเรานะครับชื่ออะไรนะเต้ยสวัสดีครับชื่อน้องเต้ยนะครับสวัสดีครับแล้วก่อนอื่นครับตามธรรมเนียมครับคือพอเวลาเราสวัสดีเพื่อนเราแล้วเราต้องแดกข้าวเลยนะครับเอานี่ธรรมเนียมเหรอธรรมเนียมผมอันนี้สวัสดีพ่อครับพ่อสวัสดีครับถ้าเราสวัสดีปุ๊บเราก็ต้องกินข้าวเลยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวตำส้มก็ได้ครับเดี๋ยวตำส้มเป็นไงตำส้มไม่ใช่ส้มตำนะแต่เป็นตำส้มนี่โอ่งมีน้ำไหมเนี่ยพ่อไม่มีครับเป็นเนี้ยเอาไว้ทำอะไรครับแค่ทีแรกก็พ่อพาขยักไงโอ่งกันนะครับสนใจที่หนึ่งอะไรเงี้ยที่พอถ้ามีเวลาพ่อจะขึ้นบ้านใหม่ด้วยตลาดนึงอะไรเงี้ยมันต้องไกลๆมันหลับย้ายแต่คราวนี้มันไม่มีเวลาด้วยอะไรเงี้ยมันจะไม่พ้องอะไรมันแล้วพ่อก็ตอบเอาไว้แช่ศพแล้วเปิดไปฟุ้งสบายครับพ่อบ้านผมลบตัวนี้เยอะเลยครับเน่ได้ฟิวให้บ้านได้ฟิวอ่ะใช่เลยพริกที่นี่เผ็ดไหมพ่อ
มันมี2 อย่างครับพี่อันนี้เป็นพริกตลาดครับอันนี้เป็นพริกอัมพวาเหรอพริกตลาดแต่ถ้าเป็นจะมีพริกอีกอย่างเป็นพริกของชาวเขาพี่เป็นพริกกะเหรี่ยงตัวนั้นเผ็ดโอ้โหพริกกะเหรี่ยงตายดิตายดิถ้าเอาไปคั่วแล้วใส่นี่นะไอ้ก๋วยเตี๋ยวใช่ใช่ใช่เอาไปใส่ก๋วยเตี๋ยวสุดยอดเลยครับผมบอกเลยว่าเปลี่ยนไปก๋วยเตี๋ยวไก่เลยนะมันต้องเผ็ดแน่ๆอ่ะอันนี้คือสวนเราเหรอใช่ครับสวนอยู่หลังบ้านนะข้างหลังบ้านจะเป็นสวนทุเรียนลำไยมาไฟทุเรียนนะกำลังติดลูกครับพี่ไปดูไหมครับเฮ้ยพาด้วยเดี๋ยวช่วงรอเขาทำกับข้าวได้ได้รบกวนด้วยนะอันนั้นคุณแม่ใช่ไหมอันนี้มิวสวนครับอันนี้แม่ผมครับอยู่กำลังทำกับข้าวอยู่เฮ้ยแล้วอย่างนี้ที่นี่ใช้น้ำยังไงอันนี้เป็นปลาปลาเพิ่งมีปีนี้ครับพี่อ๋อปลาปลาเพิ่งมีที่เราหาคำตอบมันอยู่แหละอ๋อเพิ่งมีปีนี้แล้วตอนไม่มีทำไงอ่ะก็ต้องดึงน้ำจากคลองนะพี่ข้างหลังบ้านจะเป็นน้ำตกนะพี่เดินลงไปประมาณ50 เมตรก็เจอน้ำตกแล้วพี่จริงไหมเนี่ยเป็นน้ำตกอันนี้ก็เป็นต้นทุเรียนรอพี่มั่งดิโอ้โหมึงก็เดินทั้งเร็วเลยไม่แล้วเราดูดน้ำไม่เท่าเขาไงใช่ไอ้นี่ว่าจ้วงใหญ่เลยส่วนกำลังเพิ่งทำพี่เพิ่งทำครับมีต้นอะไรบ้างฮะอันนี้ก็เป็นทุเรียนนะพี่ไอ้นี่เหรอใช่ครับอันนี้เป็นทุเรียนเมืองนนท์เลยแปลมาจากนนทบุรีมาปลูกแล้วเหรอครับหม่อนทองเมืองนนท์ไอ้ที่ว่าลูกกัน 300,000 นะถ้ามันติดใช่เหรอเออทุเรียนนนท์อันนี้ก็เป็นมะปางที่เขาจองตั้งแต่ออกลูกปุ๊บจองกันเลยนะจริงเหรอทุเรียนเมืองนนท์น่ะมึงไม่เคยได้ยินเหรอวะใช่ครับแล้วผมรู้จักกับเขาก็เลยพาไปซื้อมาอุ้ยตกใจเลยนี่เขาว่ากระท่อมแล้วพี่อินอยู่ด้วยช่วงนี้เขาเรียกว่าเดี๋ยวเราแนะนำตัวอย่างเป็นทางการอันนี้เพื่อเราน้องเต้ยนะครับเป็นคนดูช่างเราแล้วแบบว่าเขาก็ติดต่อมาเที่ยวบ้านผมบ้างไหมอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบว่าสอบถามกับพี่อ้นว่าเฮ้ยมีอะไรน่าสนใจเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยจะบอกเขาเรียกว่าบอกจุดเด่นสรรพคุณสรรพคุณของแถวบ้านเฮ้ยเดี๋ยวผมพาไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่เฮ้ยบ้านผมมีหลังบ้านผมน้ำตกมันชูไว้ชูปุ๊บมันมีอยู่เหตุผลนึงเลยที่เราเลือกมาที่นี่เลยแล้วก็จะเป็นวิดีโอแรกในรอบ7 เดือนป่ะโห9แล้วเหรอกูเพิ่งไปดูล่าสุดเนี่ย9 เดือนในวิดีโอล่าสุดพี่แอ๊ะในรอบเกือบปีนะครับเป็นวิดีโอแรกที่เรารู้สึกว่าไอ้เหี้ยเราต้องอัพพับบิกเราว่ะน่าจะมีประโยชน์บ้างคือเขาเกิดมาว่าหมู่บ้านผมเนี่ยไม่มีไฟฟ้าใช้มาแล้วกี่ปีประมาณ75 ปีครับ75 ปีถึง80 ปีครับตั้ง แต่รุ่นปู่ครับปู่ผมอายุตอนนี้94 95คือตั้งแต่รุ่นปู่เข้ามาอยู่เลยก็คือไม่มีครับพี่ไม่มีเลยใช่ครับแล้วเราแวกเนี้ยหรือว่าในหมู่บ้านเนี้ยเขามีทั้งหมดกี่บ้านกี่ถ้าเกิดในหมู่บ้านผมจะมีทั้งหมด64 หลังคาเรือนครับ64ใช่ครับ64 หลังคาเฮ้ยพ่อครับอันนี้อะไรเนี่ยกับรถทุเรียนโอ้โหปลอดภัยไหมครับพูนแลแล้วพ่อไม่มีไฟฟ้าใช้แบบว่าตั้งแต่เกิดเลยครับการตั้งแต่เกิดแล้วไม่มีไฟใช้ครับชินหรือว่าอยากมีเหมือนกันอยากมีเหมือนกันแต่ไม่ได้มีไม่มีไม่มีนะอยากมีเหมือนกันผมก็งงว่าทำไมบ้านแถวบ้านผมไม่มีวะใช่ใช่งงไหมว่างงครับเราไฟฟ้าดับชั่วโมงนี้แม่งบ่นโอ้ยเนี่ยโมโหเลยนะโทรไปไฟฟ้าเลยขึ้นเลยขึ้นเลยนะแต่ว่าทำอะไรกันอยู่วะเนี่ยไม่แก้สงสัยแม่งนอนเยอะมั้งที่ไหนได้เป็นคนตัวเล็กอีกฮะคนตัวใหญ่ยังนอนตากแอร์เลยคือพอเราได้ยินคำว่า70 ปีอ่ะเอ้ยเราไปนึกถึงเราแม่งชั่วโมงเดียวแม่งก็ขู่ตาแตกนะใช่ครับมันเพิ่งมาพีคสุดตอนที่นี่ไงพี่ตอนที่แบบว่ามันมีสถานการณ์โควิดแล้วมันเป็นแค่เด็กหมู่บ้านผมหมู่บ้านเดียวพี่ที่จะต้องออกไปเรียนข้างนอกโดยที่ว่าใครมีญาติก็ไปเรียนบ้านญาติส่วนใครที่ไม่มีญาติก็คือต้องไปตามร้านเน็ตหรือว่าไปตามโรงเรียนที่มี Wi-Fi อ๋อที่เรียนออนไลน์ใช่มั้ยใช่พี่ใช่ครับกลายเป็นปัญหาเราเลยใช่ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้แล้วไม่ใช่เรื่องร้อนหรือมองไม่เห็นนะเนี่ยแม่งเป็นเรื่องการศึกษาการใช้ชีวิตแล้วเพราะว่าเนี่ยตอนนี้พี่งงเลยขับมาอยู่ดีถนนสวยวิวแม่งสวยมากเลยแต่อยู่ดีพอเลี้ยวเข้ามาในซอยอะเลี้ยวเลยนะจากถนนใหญ่ไอ้เหี้ยเสาไฟฟ้าหายเฉยเลยใช่ครับมันจะเข้ามาแค่ประมาณสัก100 เมตร200 เมตรเออแค่นั้นน่ะคือแบบหายไปเลยแล้วอยู่ดีเหมือนพี่รู้สึกว่าเฮ้ยคุยกันพี่รู้สึกว่าเสาไฟฟ้าแม่งหายไปแล้วก็เลยงงก็เลยพอเข้ามาเรื่อยๆแม่งเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเหี้ยสงสัยแม่งจะมืดจริงว่ะแม่งมืดแบบมืดจริงๆอะยิ่งตอนเย็นนี่คือแบบบรรยากาศคนละอย่างเลยพี่คนละเรื่องไปอีกใช่ครับมันจะอีกคนละอย่างกันไปคนละเรื่องแล้วแล้วแถวเนี้ยนอกจากหมู่บ้านเนี้ยมันมีหมู่บ้านอื่นป่ะมีครับก็จะเป็นหมู่บ้านคงเคียนที่ยังไม่มีแล้วก็มอสำโค้งที่ยังไม่มีไฟฟ้าพี่ใช่ครับจริงๆอยู่มา70ปีเรายังหาเหตุผลไม่ได้ทำไมไม่มีไฟฟ้าวะก็เราได้ไปแจ้งหรือตอนนี้ก็มีหน่วยงานที่เพิ่งเข้ามามีการสำรวจวางเสาอะไรประมาณนี้พี่แต่ก็จะมีแบบนี้มาทุกปีแล้วพอดีว่าพอมันมีโลกของ 4G 5G ที่เราสามารถมีปากเสียงเนี่ยน้องเต้ยเนี่ยก็เลยเหมือนเป็นเอาวะเขาเรียกว่าตั้งตนเป็นใหญ่อย่างน้อยกูก็หัวเรี่ยวหัวแรงไว้เฮียเลยพยายามใช้สื่อที่มันมีเนี่ยในที่เราถืออยู่ไม่ว่าจะเป็น Facebook อะไรต่างๆก็เลยรวมตัวกับเพื่อ
ื่อนป่ะหรือว่าคนเดียวกับเพื่อนครับกับเด็กรุ่นน้องพี่กับเด็กรุ่นน้องเด็กเด็กแบบเด็กเล็กๆเลยก็คือเด็กรุ่นใหม่อะที่แบบว่าเฮ้ยทำไมกูถึงไม่มีฟ้าชาย70ปีวะก็เลยโพสต์ลงไปใน Facebook เหรอครับโพสต์ลงไปใน Facebook ครับพี่แล้วได้ผลตอบรับคือก็มีหน่วยงานเข้ามาดูบ้างแล้วก็มีแบบพี่แบบว่าทำเรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้าคนที่เขาคอยช่วยเหลือเข้ามาแล้วก็มีติดต่อไปหาพวกพี่แล้วก็พี่ก็ติดต่อกลับมานี่นะครับใช่ครับคือผมแค่รู้สึกว่าพอคนดูช่องเราอะเขาเรียกว่ากลุ่มเล็กๆนะของพวกเราอะจากคนดูก็จะรู้ว่าเราไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่ล้านซับหรือแบบกูดังหรือแบบแม่งจะเป็นอะไรที่เป็นกันเองแล้วรู้สึกว่าพอมีปัญหาอะไรประมาณเนี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเรามาทำเรื่องเนี้ยมันไม่ใช่แค่ปัญหาของน้องเขาไงมันเป็นปัญหาของเมื่อกี้ที่บอกว่าเฮียแม่งเรื่องการศึกษานะเว้ยใช่ครับถ้าอย่างนั้นก่อนที่เราจะไปพักสักนิดนึงแล้วเดินเที่ยวหรือว่าไปดูคุณแม่ทำกับข้าวเนี่ยเขาบอกให้ผมว่าทำไมแม่งถึงไม่มีไฟฟ้าวะเขาบอกว่าติดป่าไม้พี่ติดป่าไม้เรื่องป่าไม้เขาบอกว่าเขาเหตุผลเขาให้มาคือว่าติดป่าไม้อยู่ในพื้นที่อุทยานบ้างอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนบ้างแต่พอผมไปกลางพื้นที่จริงๆพี่ถ้ามันติดป่าสงวนก็คือว่ามันต้องได้มันต้องติดเหมือนกันหมดทั้งหมู่แล้วทำไมหมู่บ้านผมถึงเป็นเกาะเดียวที่ติดทั้งที่หมู่นี้ก็อยู่ในพื้นที่เขตเดียวกันพี่คือมันมีก็ต้องไม่ได้เหมือนกันก็ต้องไม่ได้เหมือนกันมันเลยเกิดความเหลื่อมล้ำแล้วถ้าอย่างนั้นคือว่าพวกผมไม่ได้แล้วทำไมพวกผมต้องเสียภาษีด้วยในขณะที่พวกผมทุกคนก็เสียภาษีเหมือนกันอันนี้คือเรื่องคร่าวๆนะของวันนี้นะเดี๋ยวเราพักเบรกตรงนี้ก่อนซึ่งมาเข้าอีกเรื่องนึงของเราคือเดี๋ยวเราให้น้องเขาพาไปเดินดูหน่อยว่านอกจากสวนแล้วเนี่ยพี่เห็นไอ้ตรงนั้นเป็นน้ำตกใช่พี่ใช่ครับแล้วน้ำตกเนี่ยเราเดินลงไปได้ไหมได้พี่เดินหลังบ้านไปก็คือถึงเลยพี่แล้วถ้าเกิดนอนตอนกลางคืนพี่ก็ได้ยินเสียงน้ำตกไหลลงมาพี่เหรอนี่ที่ชูวัตถุดิบไว้ไงใช่ครับเดี๋ยวลองพาพี่เดินไปดูไอ้น้ำตกได้ไหมได้ครับตกปลาได้ไหมโอ้โหนี่ทำบาปก็ได้พี่แต่มันจะเป็นปลาตัวเล็กไงพี่เฮ้ยได้ยินเสียงตกแล้วไอ้เหี้ยขาดเสียงข้าวเหนียวอ่ะคือล่าให้ได้เอาไปก่อนอ่ะเอาให้ได้อ่ะโอ้โหแม่งแค่ไฟมันสำคัญเฮ้ยมันฟังแล้วมันดูหดหูใจนิดหน่อยนะไม่ได้ดีเสื้อไปโรงเรียนหดเหมือนเรื่องเล็กนะเพราะว่าการศึกษาแม่งคือพื้นฐานที่ทำให้คนฉลาดพอคนฉลาดแล้วจะพัฒนาตัวเองเกิดการตั้งคำถามต่างๆพอคนไม่ฉลาดอ่ะมันจะเกิดอาการที่กลัวแล้วก็ไม่กล้าตั้งคำถามพอไม่ตั้งคำถามเราก็จะใช้ชีวิตไปเรื่อยๆเพื่อเอาตัวรอดโอ้โหนี่ก็แม่งเอาแล้วเพื่อเอาตัวรอดถูกป่ะโอ้โหแม่งวิ่งหวังหลังด้วยจุดจบคือเราจะอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่พอเราเอาตัวรอดได้เราจะเกิดตั้งคำถามอย่างเงี้ยอย่างน้องเขามีความรู้กลับมาตั้งคำถามว่าทำไมกูถึงไม่มีไฟฟ้าใช้ทำไมตอนเด็กกูถึงต้องโดนล้อว่าไม่รีดผ้าแบงเรียนไม่รีดผ้าแบงเรียนมันขี้เกียจอะไรเงี้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยโหเฟี้ยวอ่ะเฮี้ยคิดประสบการณ์ของเขาโอ้โหนี่คุ้มสวยอ่ะแล้วตกเย็นเขาจะนอนแค่ตรงนี้พี่เนี่ยตรงไหนอ่ะเชื่อหรือเปล่าเขาจะมานอนแค่ในอ่างนะพี่นะตกเย็นครับคนแถวนี้ใช่ป่ะครับพี่คนแถวนี้ครับเขาจะมานอนแช่กันตรงนี้นะครับมานอนแช่มันเล่นไหนฮะมานอนแค่เนี้ยแค่โคตรเฟี้ยวอันนี้ก็ทำขึ้นกันมาเองพี่จากแบบเด็กๆในหมู่บ้านนะพี่เป็นค่ายอาสาอันนี้คือทำจากเยาวชนในหมู่บ้านนะครับเป็นแบบอาสาเข้ามากั้นฝายใช่ครับนะครับผมน้ำหน้าแรงพี่เอ้ยเดี๋ยวย้ำอีกทีนึงที่นี่ชื่อหมู่บ้านอะไรนะน้ำตกไซเบอร์ครับน้ำตกไซเบอร์น้ำตกไซเบอร์แต่ตอนนี้น้ำตกปิดอยู่เนื่องจากสถานการณ์โควิดเฟี้ยวมากเลยน้ำตกก็เย็นอ่ะเจอเมษาเข้าไปโอ้โหยังร้อนอ่ะคิดดูเว้ยนี่เห็นไหมดูถ้าดูเนี่ยเห็นอะไรไม่ได้ผมเอาลองไปปิดให้ดูพี่ถ้าเกิดเราปิดปุ๊บแล้วน้ำมันก็เอ่อขึ้นมาเอาเหรอมันจะเออมาไหนอ่ะนี่พี่มันจะล้นตรงนี้เลยเหรอใช่ครับเฮ้ยยังไปแล้วป่ะเฮ้ยไม่ไปพี่อยู่อยู่เริ่มมาแล้วเริ่มมาเห็นนะเออเข้ามานี่ละนี่ไงเออไปเฮ้ยเนี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่เลื่อนมั้ยหรือว่าตั้งใจลงอันนี้เลื่อนเลื่อนเหรอเมื่อกี้อะไรทุ่มเททุ่มเทอ๋อกำลังจะถามเลยอันนี้มึงลื่นเหรอทุ่มเทรองเท้าพลิกไอ้จ้านี่พี่มันไหลลงมาแล้วมาผมไม่ได้ชุดมาไม่งั้นเล่นเนี่ยไม่ได้ก็ไต่แล้วนะพี่ครับเอามาดิฮะเอามาดิไม่ได้มาเห็นอยู่พาเขามาดิเนี่ยพี่มันจะไหลลงมาเอ้ยเหี้ยอ๋อมันจะอีกฟิลละตกไฟไม่ได้จมมาตายหัวแม่งฟาดดิมันจะไหลลงมายันนู่นเลยพี่มันจะสวยเอาเหรออ๋อไม่น่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใช่ไหมใช่พี่ตอนนี้ก็เริ่มกันในกลุ่มพี่เริ่มเป็นในกลุ่มในหมู่บ้านแหละเพราะถ้าคนมาเยอะพังอีกตรงนั้นเห็นมีที่จอดรถด้วยนี่ตรงน้ำตกใช่ครับใช่เมื่อก่อนเป็นที่สถานที่เที่ยวก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพี่แต่ก็แบบว่าไม่มีหน่วยงานไหนดูแลพี่เขาอาจจะอ่ะไอเรื่องนี้อาจจะเข้าใจได้อาจจะมองว่าเฮ้ยมันเข้ายากไม่คุ้มที่อะไรของเขาว่าไปเนาะอันนี้เข้าใจได้จากไฟฟ้ากูไม่เข้าใจเดี๋ยววันนี้จะทำ
เมนูอะไรวันนี้เป็นตำป่าปลาเผาพี่ตำป่าปลาเผาครับแล้วก็ตกเย็นก็น่าจะเป็นปลาราดพริกปลาราดพริกครับผักต้มผักต้มครับก็เป็นผักในพื้นถิ่นเลยพี่ซึ่งแบบบางที่ก็ไม่มีนะพี่อย่างเช่นผักกูดผักหนามนะพวกนี้พี่ผักกูดครับผักกูดที่ของชอบผมเลยผักหนามก็เป็นแอร์ข้าวโพดนะพวกนี้พี่อะไรนะแอร์ข้าวโพดคือข้าวโพดผักอ่อนนะพี่อ๋อโอ้น่ากินว่ะพูดถึงแล้วเดี๋ยวเราพอเห็นสถานที่คร่าวๆเนี่ยเดี๋ยวเราให้คุณผู้ชมเห็นภาพคร่าวๆสักหน่อยถ่ายฟุตไปมอบงานให้ตากล้องหน่อยเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเราไปดูคุณแม่เขาทำกับข้าวหน่อยว่าที่นี่ทำกับข้าวยังไงอะไรยังไงนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันวันนี้มาเที่ยวบ้านเพื่อนน่าจะเป็นประโยชน์อย่างดีนะครับผมเดี๋ยวลองดูว่าวันนี้อาหารจะอร่อยไหมนะครับพื้นหินเลยสุดๆไปแม่สวัสดีครับยังไม่ได้สวัสดีเป็นทางการแม่วันนี้คุณแม่ก็ตำป่าปลาเผาให้กินนะครับตอนนี้ผมติดอยู่ในป่าซึ่งผมไม่รู้ว่าที่นี่ที่ไหนที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้มาร่วม70ปี70กว่า70กว่าปีนะครับการเอาตัวรอดในที่แบบนี้ผมบอกเลยว่าปลาเผานั้นผมไม่ได้เผาเองผมให้พ่อเขาเผาให้เรากินนะครับแล้วเรามานั่งทำไมครับเนี่ยผมก็นั่งให้ดูเหมือนผมเผาเองนะครับก็พ่อบอกว่าการปิ้งในเตาตะแกรงนั้นน้ำมันน้ำปลามันจะไหลลงข้างล่างแต่ในนี้น้ำมันจะขังอยู่ในแล้วน้ำไผ่เนี่ยมันจะไหลเข้าปลาอันนี้คุณฟังผมอยู่ปะครับผมฟังอยู่ฮะอันนี้ผมขี้โม้นะครับผมอ๋อเหรออันนี้จริงใช่ป่ะพ่อน้ำมันจะไหลเข้าปลาปุ๊บแล้วมันจะหอมกว่าเก่าอันนี้คือการปิ้งปลาแบบว่าหมู่บ้านแบบโบราณอ่ะในร้อยกว่าปีมาแล้วใช่ครับผมร้อยกว่าปีแล้วนะครับหมู่บ้านนี้ไม่มีไฟฟ้าใช้โอ้โหย้ำเรื่อยๆย้ำเรื่อยๆนี่เดี๋ยวเรามาดูนี่หุงข้าวครับเนี่ยข้าวเขาหุงข้าวอย่างเงี้ยเราพยายามคนไปเรื่อยๆแต่ข้าวใหม่ข้าวเก่าเดี๋ยวมันจะติดไม่ติดก้นหม้อครับแล้วมันก็จะออกมาเป็นเหมือนแบบที่เราหุงในหม้อหุงข้าวปกติเนาะแต่อันนี้มันต้องรินน้ำข้าวออกพี่ลิ้นเสร็จปุ๊บต้องเอากลับมาดองอีกอ๋อเหรอครับใช่ครับไม่เคยอ่ะไม่เคยเห็นไม่เคยรู้อ่ะไม่รู้ดิคนไปเรื่อยๆเพราะว่าถ้ารู้เนี่ยเราจะทำคลิปไม่สนุกไงอ๋อต้องไม่รู้ไม่เคยเลยฮะใช่ดิจะไปรู้ทุกเรื่องเดี๋ยวเหรอ เราจะไปรู้ทุกเรื่องเดี๋ยวเหรอมันจะไม่สนุกนะก็เราก็จะใส่น้ำให้เต็มไปเลยแล้วเดี๋ยวรินน้ำออกแล้วก็มาเหมือนอบให้มันแห้งอีกทีนึงแห้งอีกทีนึงอันนี้คือการหุงข้าวแบบโบราณแม่เขาตำป่ามีอะไรบ้างมีฤาษีตรงไหมฤาษีตำป่าโอ้โหผักต้มกับผักดิบโอ้ไข่ชุดดีกว่าอ๋อนี่เป็นหน่อไม้ป่าครับหน่อไม้ลวกครับลวกครับพี่เอาเหรอไม่มีไหมไม่มีเลยในเมืองมีแต่กลับไปเดี๋ยวไปกินนะพี่อันนี้ได้มาจากในป่าพี่ในป่าเลยฮะถึงฤดูเขาก็จะเข้าไปหากันพี่อ๋อมันต้องรอเป็นฤดูเลยใช่ไหมหลังฝนพี่ส่วนใหญ่จะมาหลังฝนประมาณเข้าต้นป่านั่นแหละมันมีอะไรบ้างที่จะหาได้ช่วงเวลาก็จะมีหน่อไม้เห็ดโคนเห็ดเพาะใช่พี่จะมี3อย่างแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเห็ดโคนพี่เห็ดโคนนี่คือแบบชาวบ้านจะมีรายได้จากตรงนั้นเยอะพี่ปีนึงก็อาจจะมีรายได้กันถ้าเกิดรวมเป็นครัวเรือนนะพี่อย่างน้อยก็บ้านนึงก็จะได้ตกประมาณ 30,000 ต่อบ้านพี่ต่อปีใช่ไหมใช่ครับบางคนก็อาจจะถึง 40,000 50,000 นะพี่ต่อคนเลยนะแค่เห็ดใช่มั้ยหรือว่าแค่เห็ดโคนเดียวเห็ดโคนเดียวพี่หอมกระเทียมหาได้ทั่วไปที่นี่อันนี้ก็สวยนะพี่เป็นแปลงสับปะรดถ่ายรูปสวยเฮ้ยโอ้โหหน้าทำโฮมสเตย์เหมือนกันนะเราอ่ะใช่พี่ผมกำลังเตรียมทำด้วยนะพี่ตอนแรกกะว่าจะทำแบบให้มันเหมือนที่อื่นอยู่พี่แต่มันก็ไปซ้ำๆกับเขาไงพี่ผมก็เลยแบบว่าทำเป็นคล้ายๆแบบเป็นกระท่อมแล้วก็กางเต็นท์เอาดีกว่า มันจะรู้สึกแบบเหมือนแบบว่ามาพักบ้านแบบไม่ใช่แบบมาสำหรับบางคนชอบแบบติดหรูบางคนชอบแบบบ้านๆนะพี่แบบว่าเราสามารถเอาอาหารมาทำกินเองกันได้เลยได้แบบนั้นก็แบบว่าบางคนไม่ได้เตรียมอะไรมาก็อาจจะเข้ามาหาแม่แล้วก็บอกว่าอยากกินอันนั้นอยากกินนี้ก็ทำได้เลยนะใช่ครับพี่ใช่เฮ้ยโอ้ยรถอีแตนว่ะขับได้มั้ยได้พี่ยังใช้ได้อยู่พี่ไตซิ่งเนี่ยพี่ตรงนี้ก็จะวิวสวยพี่ตรงนี้ใหญ่ไปไหมพ่อหรือว่าเอาเบอร์เล็กกว่านี้เบอร์เล็กกว่านี้มีไหมลูกมีหรือว่าแม่ใส่ได้ไหมครับเบอร์นี้น่าจะได้นะตรงนี้เดี๋ยวผมเอาเบอร์เล็กให้
ไงไม่ได้หวังผลอะไรนะเปลี่ยนเสื้อหน่อย เปลี่ยนเสื้อหน่อยเป็นเสื้อรายการแล้วเราก็เหมือนเป็นเสื้อช่องนะครับอันนี้เดี๋ยวใส่ไปตอนไปเที่ยวก็ได้พี่ตอนนี้ขี่รถแต็กไปเที่ยวด้วยกันคือเดี๋ยวเมื่อกี้ระหว่างที่รอข้าวสุกหรือว่าแม่เขาทำกับข้าวเนี่ยเมื่อกี้เราก็เฮ้ยดูสถานการณ์รอบบ้านมีรถอีแตนอยู่นะครับเดี๋ยวเขาจะขับอีแตนพาเราเที่ยวรอบหมู่บ้านนะครับเผื่อเจอคนอื่นจะได้รู้ว่าเดี๋ยวเราพาเท่าที่เราทำได้แล้วเดี๋ยวตอนในคืนเนี่ยดูอีกทีว่ามันมืดขนาดไหนนะครับผมก็นึกถึงฟิลที่เราคุยกันต้นรายการไว้ว่าเฮ้ยแม่งนี่เป็นแค่บ้านเดียวนะแล้วก็บ้านอื่นอาจจะประสบปัญหาที่ต่างกันออกไปแต่ว่าหลักๆเนี่ยที่เรารู้สึกว่ามันกระแทกใจเราตรงที่การศึกษามากกว่าพอมันมีโซเชียลเรื่องมันก็เริ่มแดงมาเรื่อยๆนะตอมันผุดตอมันผุดขึ้นมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับหวังว่าวิดีโอนี้ก็น่าจะมีประโยชน์เหมือนเดิมน่าจะมีประโยชน์บ้างนะครับแถวนี้มีกะเหรี่ยงไหมใช่ครับพ่อก็เป็นกะเหรี่ยงเหมือนกันอ๋อเหรออ๋อเหรอก็พูดกะเหรี่ยงได้อ๋อถือว่าทำไมเมื่อกี้คุณพ่อเขาพูดสำเนียงแปลกๆอันนี้คือสลงสลงพี่คือคนกะเหรี่ยงเขาจะเป็นเหมือนเครื่องแต่งกายเขาเนาะใช่ใช่ครับประจำเผ่าเขาตรงนู้นเนี่ยจะมีเผ่ากะเหรี่ยงอยู่ด้วยเป็นเวิ้งนึงนะครับพอเราข้ามห้วยไปก็จะเจอเลยพี่เจอช้างนะแล้วก็รถแต็กขึ้นไปได้พี่ขึ้นไปได้ไปวนได้เอ้าเฮ้ยเดี๋ยวขับพาวนอ่ะนะก็วนข้ามไปถึงตรงท่าน้ำแล้วก็แวะถ่ายรูปได้แล้วก็วนขึ้นไปบนหมู่บ้านกะเหรี่ยงมันมีทางวนอยู่แล้วก็เดี๋ยวระหว่างคุยตอนกินข้าวเนี่ยเดี๋ยวโหน้องเขามีเรื่องเล่าเยอะมากแล้วมีประโยชน์ทั้งสิ้นทำให้รู้เลยว่าประเทศเราถ้าได้รับการสนับสนุนที่ดีผมบอกแล้วว่าประเทศเราไม่จะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงบอกให้นี่แค่เป็นคนเดียวนะเต้ยสอบชิงทุนได้นะไปญี่ปุ่นนะเดี๋ยวเล่าให้พี่ฟังหน่อยนะว่าญี่ปุ่นสมคำล่ำลือป่ะไม่ใช่ก็แบบเมืองสวยไปไม่ยังถึงไหมถึงนะถ้าไม่ถึงบอกพวกพี่นะพวกพี่ถึงบ่อยจนไม่เอาละเฮ้ยเอาแอบไปเที่ยวมาบนต้องเปลืองไงไม่รู้แอบไปเที่ยวมาเหรออุ้ยจะดูบินไหมล่ะ 25,000 เฮ้ยไอโชบินเหรอไม่รู้ทำไมโชบินทำไมไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันจะมัดตัวเองทำไมพ่อทานข้าวด้วยกันนะครับใจร้ายทำไมเราใจร้ายเฮ้ยการเต้นป้องกันตัวหรือว่าเอาไว้เชือดไก่ตอนดึกตกใจนึกว่ามีอะไรแล้วก็มีปัญหาอะไรเปล่านึกว่ามีอะไรโอ้โหแล้วเมื่อกี้ถือมีดไปแล้วโดนติดเหลืองเงี้ยตัดออกเลยนะเอาแม่งไว้เลยเฮียไม่ได้เงินหรอกคุณแม่ทานข้าวด้วยกันครับทานเลยค่ะเฮ้ยที่หุงเมื่อกี้เหรอครับพี่อันนี้เหรอครับที่หุงเมื่อกี้เลยล่ะเฮ้ยมันจะเย็นทั้งวันเลยไงพี่มันอยู่ในร่มเลยพี่ตรงนี้ตอบไปโฮมสเตย์ได้เลยว่าไอ้นี่ดูแลดีนะใช่ดิโฮมสเตย์เลยเนี่ยก็หมูหันบังโจ้ได้ดูว่านั่นน่ะโอ้โหตอนนี้มันขายไม่หวานไม่ไหวแล้วอ่ะเอาเลยพี่เอาเลยครับผมกินก่อนพี่มาแป๊บเดียวเองมานั่งด้วยกันไม่ไม่กินกันมานั่งคุยมานั่งคีโมด้วยกันคุณพ่อนั่งคีโมด้วยกันนะครับครับกินได้ทั้งเกล็ดเลยป่ะครับไอ้นี่มันเอาออกเลยลูกเนี่ยมึงจะกินอีกเหรอเฮ้ยเอาออกหน่อยข้าวมันจะไม่เหมือนกับข้าวทางบ้านพี่ไงมันจะนิ่มๆกว่าข้าวบ้านผมอะเออว่ะใช่หอมมะลิไหมไม่ใช่ไม่ใช่ครับพี่มันคือข้าวอะไรครับอันนี้ข้าวน่าจะเป็นข้าวไร่ครับข้าวไร่ก็มีหลายอย่างข้าวไร่นี่คือปลูกบนเขาเลยพี่จะปลูกได้เฉพาะหน้าฝนอย่างเนี้ยนะครับปลูกอย่างเนี้ยในแปลงเนี้ยเขาปลูกข้าวเนี่ยในกระแปลงเก่าข้าวแต่ต้นหญ้ามันขึ้นมาลุกเดี๋ยวเรามาลื้อฟื้นสักนิดนึงแบบอยากจะถามคุณพ่อว่าตอนที่แบบว่าเด็กๆที่รู้ว่าไม่มีไฟฟ้าใช้แล้วไปที่อื่นมันมีไฟฟ้าเนี่ยคุณพ่องงมั้ยว่าเนี่ยพ่อก็ยังแปลกใจนะบางทีเขาถามว่าผู้ใหญ่มีไหมมีอุปกรณ์ไม่มีอ่ะทำไมไฟฟ้ามีผมพ่อก็งงนะเอ้พ่อจะตอบเขายังไงพ่อก็ตอบไม่ได้พ่อก็ตอบไม่ได้พ่อไม่ได้เป็นผู้ใหญ่อุปกรณ์นี่ล่ะเนี่ยพ่อก็นี่ไงตัวนี้เนี่ยก็เลยงงว่างงเออว่ะทำไมกุ้มมีไฟฟ้าใช่ที่อื่นทำไมมีได้วะอะไรเงี้ยเนาะแล้วเมื่อก่อนเวลาไปเรียนก็อ่านหนังสือไงพ่อไม่ได้เรียนหนังสือครับอ๋อก็ทำนาทำไร่ทำไร่อย่างเดียวครับอ๋อก็ทำไร่คือจริงๆแล้วคือวิชาชีพการใช้ชีวิตนั่นแหละก็อยู่รอดมีลูกพอมาถึงรุ่นลูกมันมี 4G ขึ้นมาทีนี้เป็นเรื่องนะครับผมคืออยากจะเล่าว่าน้องเนี่ยครับไปญี่ปุ่นแล้วไปทำอะไรที่ญี่ปุ่นอ่ะเล่าให้พี่ฟังหน่อยจะพี่ได้กินไปด้วยอ๋อผมก็ไปตอนแรกมันมีโครงการมาพี่มาที่วิไล ถามว่าใครจะไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นมันมาแบบนี้ตอนแรกผมก็แบบว่าผมก็ไม่ได้ตั้งใจไปพี่ตอนแรกอ่ะก็คือแบบว่าไปเที่ยวเราก็คิดว่าน่าจะติดหรือเปล่าสัมภาษณ์ไงพี่เพราะว่าเราคิดว่าเราก็คงไม่ติดหรอกเพราะว่าเขาเอาคนน้อยพี่ผมก็เลยลงไปข้างล่างอาจารย์เขาถามว่าจะไปไหนแต่เราเองอะเราจะหนีไปกินข้าวไหมพี่เราก็เลยบอกครูว่าอ๋อผมจะไปสมัครโควต้าไปญี่ปุ่นครับครูเขาเลยไม่ว่าอะไรสุดท้ายแต่จริงๆเราไม่ได้ไปเลยพี่คือเราจะหนี
ีไปกินข้าวแต่เราก็พูดเกินไปอย่างนั้นสุดท้ายปุ๊บเราไม่รู้ไงพี่ว่าครูเขาเขียนชื่อเราไปจนวันนี้เขาประกาศว่านักศึกษาที่จะต้องไปสัมภาษณ์มีใครบ้างแล้วเขาประกาศชื่อผมกับเพื่อนผมไงผมก็โอ้ยได้ไปเฉยเลย ผมก็เลยต้องไปสอบสัมภาษณ์พี่คือแบบไปแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะแล้วเขาสัมภาษณ์ว่าอะไรเขาก็ถามว่าที่บ้านทำอะไรมีครอบครัวกี่คนพ่อแม่อยู่กับใครเราทำอะไรเป็นบ้างแล้วเราเคยไปฝึกงานที่ไหนมาบ้างแล้วถ้าเกิดว่าได้ไปแล้วจะไปไหมนั่นคือคำถามสุดท้ายที่เขาถามว่าถ้าได้ไปจะไปไหมเขาก็สัมภาษณ์เป็นภาษาญี่ปุ่นแต่เขาจะมีล่ามแปลให้เราใช่ครับแค่เราว่าเราตอบตรงที่เขาต้องการเด็กแบบไหนเท่านั้นเองพี่คือถ้ามันตรงรุ่นของเขาอ่ะเขาจะได้จัดไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับเพราะอย่างบ้านผมเขารับแค่คนเดียวไงพี่คนไปสัมภาษณ์ทั้งหมด28คนแต่ของผมคือบ้านผมได้ไปคนเดียวเขาเอาแค่คนเดียวพี่หลังจากนั้นแกก็เรียกไปสัมภาษณ์ส่วนตัวก็สัมภาษณ์ผ่านก็ได้ไปเลยใช่ครับแล้วไปอยู่ที่นู่นเป็นไงบ้างสนุกไหมก็สนุกพี่เขาก็ดูแลดีดูแลเป็นครอบครัวเลยพี่ใช่ครับก็ได้ความรู้กลับมาก็ได้ความรู้กลับมาเทคโนโลยีการใช้ชีวิตมันได้อะไรหลายอย่างพี่อย่างบ้านเขาจะสอนไม่เหมือนกับบ้านเราจะตรงข้ามกันทุกอย่างเลยเหรอใช่ครับอย่างเช่นอะไรอ่ะอย่างเช่นคนไทยคือแบบว่าต้องช่วยเหลือกันพี่คือลูกต้องช่วยเหลือแม่คือมันจะใช้เหมือนแบบว่าไงไม่ว่าใครจะทำงานอะไรบ้านเราจะไปช่วยกันหมดแต่คนญี่ปุ่นเขาจะตั้งคือว่าหน้าที่ใครหน้าที่มันหน้าที่คนนี้ก็คือมันก็ต้องคนที่ต้องทำพี่จะไม่แบบว่าจะอีกคนนึงจะไม่มาช่วยต่อให้ไม่มีอะไรทำเขาก็จะไม่ช่วยกันคือถือว่ากูเสร็จแล้วใช่ครับก็คือหน้าที่ใครหน้าที่มันพี่แต่ของเราไม่ได้ละของเราคือแบบไม่มีน้ำใจบ้างอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าวัฒนธรรมของแต่ละประเทศอะไรก็มันไม่มีผิดไม่มีถูกใช่ครับแต่ขอแท่งหน่อยได้ไหมเรียกแม่มานั่งด้วยดีกว่าคนเอาข้าวไปให้นั่งสักไกลเลยก็เหมือนนั่งนี่เลยแม่มันมีอยู่ครั้งนึงพี่คือแบบว่าผมตักน้ำให้ยายคือแบบว่าเป็นโอบาจังที่เขาแก่แล้วตักน้ำให้แล้วพ่อเขาตีมือผมแล้วผมถามว่าตีผมทำไมยายเขาก็บอกว่าไม่ห้ามตักให้แล้วถ้าสักวันนึงอ่ะเต้ยกลับไปแล้วใครจะตักให้ยายกินใช่ครับคือแบบว่าเขาถูกสอนมาตั้งแต่ในยุคที่เขาแพ้สงครามไงพี่ทุกคนต้องอยู่ด้วยตัวเองใช่อย่างว่านะเขามีประวัติศาสตร์ของเขาใช่ครับมันมีเรื่องราวของเขาที่ต่างคนต้องสามารถอยู่ได้ถ้าเกิดว่าไม่มีอีกคนนึงก็ต้องอยู่ได้สำหรับบ้านเขาจะเป็นแบบนั้นไม่งั้นมันก็จะลำบากคนอื่นเนาะไม่งั้นมันไม่ได้ดิครับก็เหมือนเต้ยเนี่ยเขาพอเป็นวัยรุ่นเนี่ยเขาก็จะมีกลุ่มวัยรุ่นของเขาซึ่งจะมีการแบบว่าพัฒนาส่วนต่างๆของหมู่บ้านนี้แล้วเขาเรียกว่าอะไรนะที่รัฐวิสาหกิจรัฐวิสาหกิจชุมชนพี่อ๋อรัฐวิสาหกิจชุมชนครับตั้งมาเพื่อพัฒนาเนาะใช่ครับตั้งเพื่อมาแบบว่าสามารถแบบหมู่บ้านผมเขาทำแบบทำไร่กันแบบว่าเชิงเดี่ยวไงพี่ปีนึงก็เหมือนที่ผมเกิดในที่ฟังว่าคือทำข้าวโพดอ่ะพอหลังจากหน้าข้าวโพดก็คือจะไม่มีอะไรทำละเขาก็จะเก็บผักปลูกนู่นปลูกนี่กินหาปลาจากน้ำตกแม่น้ำกินกันแล้วแล้วอย่างเงี้ยต่อปีมันจะมีรายได้ประมาณเท่าไหร่ก็เฉลี่ยแล้วบ้านนึงก็น่าจะอยู่ประมาณ 40,000 ถึง 60,000 บาทปีนึงก็มีประมาณนั้นประมาณนั้นเพราะว่ามันจะขึ้นอยู่กับผลผลิตด้วยพี่ผลผลิตดีไม่ดีถูกแพงแต่สิ่งที่คือแน่นอนที่สุดก็คือปุ๋ยยาพี่ราคาเดิมใช่ครับไม่ว่าคุณจะแพงหรือไม่แพงแล้วปุ๋ยยามาจากไหนครับก็คือก็เป็นแหล่งพวกนายทุนเหมือนเดิมเข้าระบบขั้นระบบที่เราเข้าใจมาถึงจุดนี้ก็เลยแบบว่าก็มีรุ่นพี่ผมที่รู้จักกันแกก็เลยมาชวนผมทำรัฐวิสาหกิจชุมชนไหมคือเอาชาวบ้านที่แบบว่าเห็นด้วยกับกลุ่มเราเข้ามาพัฒนาใช่ก็จะทำแบบว่าเป็นอาหารแปรรูปอะไรประมาณนี้แล้วตอนนี้ก็กำลังเริ่มจะทำเป็นคล้ายๆแบบว่าพวกโฮมสเตย์ไงพี่กำลังเริ่มทำกันให้เขาเรียกว่าแต่ละอย่างเนี่ยจะสังเกตว่าจะเริ่มให้มีรายได้ตลอดทั้งปีถ้าที่เป็นไปได้ก่อนอย่างเช่นแบบว่าทำแปรรูปเนี่ยถ้าเราสามารถทำสำเร็จเนี่ยชาวบ้านที่ถนัดในแต่ละอย่างเนี่ยจะมีรายได้เข้ามาทั้งปีแล้วโฮมสเตย์เนี่ยมันจะเพิ่มรายได้อย่างเช่นแบบว่าช่วงหน้าไฮก็จะเยอะหน่อยช่วงหน้าโลก็จะเป็นแบบว่ามันมีคนเที่ยวแล้วแหละทั้งปีสิ่งเนี้ยมันจะเริ่มแบบว่าพัฒนาชุมชนไปโดยปริยายแล้วก็ที่สำคัญเลยเรื่องไฟฟ้าก็เป็นรุ่นแรกที่เขาเรียกว่ามีปากมีเสียงใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ในการเรียกร้องสิทธิของตัวเองในขั้นพื้นฐานอ่ะการอยู่เนี้ยมันมีเสน่ห์แต่ไม่ควรอยู่งี้มา70ปีไงเข้าใจป่ะเราก็เนี่ยเราก็มาพูดคุยกันเพราะว่าน้องเขาดูช่องผมก็ถือว่าเป็นคนที่สนับสนุนพวกผมเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลามีเรื่องอะไรที่พวกเราพอจะมาช่วยอย่าพูดว่าช่วยดีกว่าเพราะเขาเรียกว่าเป็นกระบอกเสียงกระบอกเสียงนะที่แบบว่าสมมุติว่าผมมีคนติดตามล้านคนคนดู 50,000 เนี่ยสมมุติว่าถ้าเขาแชร์คลิปนี้หรือว่าเอาคลิปเนี้ยไปให้คนอื่นดูที่มีกำลังมากกว่านี้แล้วเรื่องมันบานปลายจนเกิดการเปลี่ยนแปลงของละแวกเนี้ยโหนั่นถือว่ามันได้ทำงานของมันอะแล้วคนที่อ้อนระเหยเลยชายกับเรื่องเนี้ยไม่จะได้แบบตื่นตัวแบบเรื่องแมงแดงหรือแมงคือโดนไว้อะไรวะตอนนั้นไม่ได้ทำจริงๆอย่างที่เขาบอกจริงๆอะไรเฮ้ยกูไม่ได้ทำจริงเหรอเนี่ยเฮ้ยกูปล่อยมาตั้งนานกูเพิ่งรู้สึกตัวไม่แน่เหมือนกันบางทีอาจจะนึกได้ตรงนี้ใช่ไหมเพิ่งนึกได้ครับแบบวิโอ้เราต้องรับผิดชอบประชาชนขนาดนี้เลยเนี่ยพ่อเมื่อยไหมกูจะถามอยู่ว่าเมื่อไหร่จะกินพ่อถามกูเมื่อกี้ได้ยินแว่วๆปวดแขนไม่หมดแล้วเนี่ยดูเด็กกล้ามขึ้นแล้วเนี่ยเดี๋ยว
เราพักเรื่องนี้ไว้สักครู่เรามารีวิวอาหารหน่อยอันนี้คือน้ำพริกอะไรครับคุณแม่น้ำพริกปลาดุกโขกปลาดุกขอเชิญเชฟคุณแม่หน่อยฮะเป็นปลาดุกจากน้ำตกหรือว่าจากตลาดทั่วไปตลาดดิเฮียกูไม่รู้ไงน้ำตกมีปลาดุกปะทีเรื่องต้องรู้มึงไม่รู้อันนี้เป็นไหลบัวพี่อันนี้ไหลบัวอันนี้ไหลตายครับต้องซื้อมาเมื่อเช้าเองผมไม่ค่อยเคยกินเลยเนี่ยกูไม่เคยเลยแหละเคยป่ะไม่เคยอ่ะลองดูแล้วกันคลุกกับข้าวครับครับตายไหมถ้ามีคนแพ้ตายไหมครับไม่แพ้ป่ะไม่แพ้ไหลบัวป่ะคนเหี้ยแพ้ไหลบัวบ้าป่ะเนี่ยลองดูนะครับแต่ว่าปลาที่เนี่ยเกล็ดปลาอร่อยใช่มั้ยพ่อเกล็ดปลาอร่อยลองดูถ้าพ่อพูดก่อนน่ะกูจะเชื่อแต่มึงพูดก่อนกูไม่เชื่อหรอกไอ้แม่ผักกูดพี่อันนี้เก็บมาจากคลองนะพี่ลำธารอ๋อที่บอกใช่มั้ยผักกูดเนี่ยของดีเลยอุ้ยอันนี้จะไม่มียาไม่มีอะไรเลยครับแต่ผมมียานะทําไมในรถเอามาด้วยเหรอทําไมไม่บอกแล้วก็ขับระแวงเดี๋ยวนี้อือผักกูดถ้าเป็นคนใต้เขาจะเอามาต้มกะทิเหรอที่เราไปกินใช่ป่ะใช่ครับต้มกะทิผักกูดแล้วก็ผัดเผ็ดยังไม่เคยกินได้ดีโอ้โหแบบแสดงว่าผักกูดมันมีทุกภาคเหรอไม่ครับอยู่ที่มันจะขึ้นที่ชื้นแล้วอุณหภูมิต้องได้มันไม่ขึ้นเกงในคุณนะเกงในคุณเลยชื้นอ่ะมันอับอ่ะเปียกให้ข้าวหุงแบบโบราณเป็นไงดีไหมมันจะนิ่มกว่าอันนั้นเป็นเพราะพันธุ์ข้าวป่ะน่าจะเป็นพันธุ์นะครับถึงพันธุ์ไหมพ่อก็900ฝาถ้าพ่อบอกว่า900ฝานี่ขำตึ๊บเลยนะหอมใบเตยข้าวหอมใบเตยข้าวหอมใบเตยเอาเหรอครับอืมอันนี้คือปลานี่โดดมาจากน้ำตกแล้วมาตายในครัวแม่อ๋อในตลาดโดดจากน้ำตกไปตลาดก่อนแล้วมาจับแล้วมาตายที่แม่นี่แหละคิดไม่ดังตรงนั้นแหละไม่น่าเรื่องไฟฟ้ามีสาระนะพอเรื่องกับข้าวหมดแล้วหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วตำป่าแดงแป๊บเลยไหมแดงน้ำหอยดองไม่ได้ใส่ปลาเพราะว่าแม่บอกยังไม่รู้ว่าเรากินรสชาติแบบไหนเอาทำกลางๆให้ก่อนพี่กินหอยดองเป็นเปล่าวะเป็นเนี่ยบ้านผมแหล่งเลยนะหอยดองเดี๋ยวลองดูรสชาตินะครับผมไม่ค่อยกินส้มตำเท่าไหร่คือผมไม่ค่อยชอบกินกับข้าวรสเปรี้ยวไงอ๋อเปรี้ยวหวานอะไรเงี้ยเต้ไม่กินเหรอไม่ครับผมเพิ่งกินก่อนพี่มาครับหูยนานแล้วนะอันนี้กินกับขนมจีนแม่หรือก็ปลาก็ได้บางคนก็กินกับปลาแน่เราดูซิแล้วแต่ที่ไหนอ๋อปลาเผาไงปลาเผาขนมจีนไงลองดูครับใส่แจ่วด้วยว่าอร่อยชอบอันนี้ทำพริกอ่ะเตรียมเมนูไว้นะเผื่อพี่หม่อมถนัดแดกมานะว่าคลิปพวกพี่ดังอยู่เป็นไงไม่หลงตัวเองขนาดนั้นเหมือนเพื่อนกันต้องทักอ่ะทำไมมึงหลงตัวเองขนาดนั้นวะขออนุญาตถอดแบ๊ดสักแป๊บนะนึกกลิ่นปลาฟุ้งเลยมันแล้วมันกระแทกใจชายปวดหัวก็เดี๋ยวหลังจากที่เรารับประทานอาหารนะครับของคุณแม่ที่ทำมาบอกโอ้โหรสชาติคือแบบอย่างนิ่งไม่มีอะไรโดดอร่อยมากนะครับแล้วผักกูดคือแบบหาทานยากนะไม่มีความขมไม่มีอะไรนะใช่ครับสดชื่นมากแล้วก็เดี๋ยวเราให้น้องเต้ยครับขับอีแตนนะครับพาเราสำรวจหมู่บ้านนะครับพาเที่ยวไม่ใช่สำรวจคือว่ามันจะมีหมู่บ้านกะเหรี่ยงใช่ไหมคุณพ่อวนเข้าไปได้เนาะนะครับผมเดี๋ยวเราถือว่ามาเที่ยวกันก่อนที่เราจะไปเที่ยวนะครับนี่ครับขออนุญาตนะครับต้องนิดนึงครับนิดนึงเราจะออกไปเที่ยวข้างนอกเราต้องมีแมสหน่อยนะครับผมเขาบอกว่ากิมมิคของต้นนี้เนี่ยมันเป็นยาด้วยแล้วหายากด้วยชื่อต้นอะไรนะครับพญาเท้าเอวครับพี่พญาเท้าเอวทำไมมันถึงชื่อนี้นะครับผมเขาบอกว่ามันจะเป็นแบบก้านมันเหรอใช่ครับเหมือนกิ่งมันจะลงมาเท้าไว้เนี่ยพี่มันจะมีลักษณะแบบนี้เหมือนคนเท้าเอวเหมือนคนเท้าเอวพี่อ๋อเนี่ยครับมันจะเป็นลักษณะเหมือนคนเท้าเอวเนี่ยสมมติที่เป็นหัวคนเนี่ยอันนี้จะเป็นแขนเท้าเอวไว้เหมือนอย่างเงี้ยเหมือนอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยเขาว่างั้นนะมันก็จะแก้ปวดเมื่อยอะไรประมาณเนี้ยพี่เวลาเราปวดเมื่อยเราไม่เห็นใช้ยาตัวนี้เลยเนี่ยผมไม่ใช้ยาอีกอันนึงเขาจะมาในมีหลายยากันนะสัตว์ยาจะแพงหน่อยนะตัวยาจะแพงนิดนึงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรานั่งรถอีแตนดีกว่าได้มาดูคุณจารมาดูคุณจารถอีแตนนี่ว่างนะจ้าว่างนี่ครับคุณจารถอีแตนดูโชว์หน่อยเมื่อกี้ที่หาไม่เจอนะเน่แล้วเดี๋ยวต้องหมุนใช่ไหมไอ้นี่มันคูโบต้านี่ครับเรานั่งหลังอ่ะนะครับเฮ้ยครับตอนนี้อยู่บนรถอีแตนนะครับพ่อเราขับมาให้เราได้เคยชมในหมู่บ้านนี้ครับตรงนี้เป็นไอ้นี่ฮะสำนักสงฆ์สำนักสงฆ์นะยังไม่ใช่วัดแต่ว่าก็ใครที่อยู่หมู่บ้านนี้จะทำพิธีแล้วก็มาที่นี่กันใช่ครับ
ครับตอนนี้เราจะไปไหนดีครับอันนี้เราจะข้ามไปอีกฝากของหมู่บ้านครับอันนั้นก็จะเป็นชนเผ่ากะเหรี่ยงครับที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี้ครับชนเผ่ากะเหรี่ยงนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปเที่ยวนะครับดูว่าตรงนี้สวยงามขนาดไหนเขาบอกว่าถ้าขึ้นไปตรงนู้นเนี่ยจะสวยครับได้เห็นวิวน้ำครับวิวน้ำแล้วมีภูเขาเหรอครับจำอีกทีครับที่นี่มีประมาณ76ครัวเรือนครับก่อตั้งมาแล้วก็หลาย10ปีแล้วคิดดูอยู่กันจนไม่มีไฟฟ้าใช้70ปีอ่ะ20ปีแรกเข้าใจได้นะครับแต่ว่าพอเข้าไปที่30 40 50ทางพ่อเขาก็เริ่มงงว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยทำไมกูอยู่ไม่เมื่อยวะแล้ววัยรุ่นที่นี่เขาเที่ยวกันที่ไหนอ่ะส่วนใหญ่ก็ตอนเย็นก็จะเป็นโรงเรียนพี่อนามัยไปเตะบอลกันเล่นกีฬากิจกรรมหมู่บ้านอะไรเงี้ยแล้วอะไรถือว่าเป็นงานใหญ่งานวัดคอนเสิร์ตเนี่ยหรอใช่พี่ใช่ใช่แล้วไปดูที่ไหนอ่ะก็วัดก็จะจัดพี่ก็เป็นงานประจำปีเนี่ยอย่างที่สำนักสงฆ์ก็จะจัดอ๋อเหรอก็จะมีคอนเสิร์ตมีวงดนตรีมาอะไรประมาณนี้มีปีอ่ะมีปีนะมีพี่โอ้ยทุกปีทุกปีเราเล่นกับเขามาเขาหน่อยนะไม่พี่ไม่ผมไม่ค่อยอยู่พี่ไม่ค่อยอยู่อ๋อครับอันนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านที่ร่วมชะตากรรมเดียวกันใช่คือไม่มีให้ฝาใช้เยอะครับอะไรเงี้ยก็เหมือนกันเลยแล้วตรงไปมีบ้านคนอีกไหมมีครับนี่ก็จะมีตลอดทางเลยแล้วข้างหน้าเดี๋ยวก็จะข้ามน้ำพี่เป็นคล้ายๆแบบจุดแดงม้าพี่ไม่ว่าใครมาก็ต้องไปถ่ายรูปตรงนั้นข้ามที่ข้ามไปนี่เหรออะไรครับพี่ข้ามอะไรข้ามไปฝั่งหมู่บ้านหนึ่งลำธารเหรอใช่ครับใช่ครับเฮ้ยเดี๋ยวรถเราก็จะขี่ข้ามลำธารไปเดี๋ยวเราจะข้ามลำธารด้วยนะเฮ้ยครับสวยมากเลยเฮ้ยไปนะชวนไปน้องไปนะอันนี้เก็บผักกูดครับใช่ป่ะสวัสดีครับอันนี้คือเก็บผักกูดนะครับใช่ครับโอ้สวยมากเลยอ่ะสวัสดีครับว่าเก็บผักครับรอโคตรสวยอ่ะดูดิเฮ้ยส่วนใหญ่ก็จะมาถ่ายรูปกันที่แถวนี้ครับเหรอครับไปก่อนเดี๋ยวมันมืดโอ้โหอย่างสวยดูเลยเดี๋ยวขึ้นมาบนก็สวยพี่เหรอขึ้นมาบนก็จะสวยสวยครับแต่ว่าน้องเขาอยากให้พัฒนานะครับไม่ถึงว่าพัฒนาขึ้นกว่านี้นะครับไม่ใช่ให้คนแถวนี้เขาอยู่อย่างนี้นะแต่สังเกตคือใช่นะถ้าหมู่บ้านตรงนี้สังเกตที่เราไปชายแดนนะใช่คือพี่ชาวกะเหรี่ยงเนี่ยเขาเป็นอินดี้ป่ะลูกครึ่งพม่าอะไรป่ะไม่ครับก็เป็นชาวกะเหรี่ยงชาวเขาชาวกะเหรี่ยงพี่ก็ถือสัญชาติไทยเหมือนคนไทยทุกอย่างเลยเขาก็ได้สัญชาติไทยไปอะไรวะชาติพันธุ์นะใช่อันนี้ถ้าเขาพมสเปย์นี่เป็นหนึ่งในลิสต์นะก็เดี๋ยวอีกไม่กี่ปีนะครับตอนนี้การขอโฮมสเตย์ได้เนี่ยเขาเรียกว่าทุกอย่างเนี่ยจะเริ่มขึ้นได้ต่อเมื่อมีไฟฟ้าเท่านั้นนะบอกเลยว่าถ้ามีไฟฟ้าใช้เมื่อไหร่เนี่ยทุกอย่างจะดีขึ้นแล้วก็พัฒนาขึ้นโดยคนใหม่ขอคุณผู้ชมเปิดแมสได้ไหมฮะขอเปิดแมสได้ไหมเดี๋ยวเปิดเสียงมันตู้เดี๋ยวมันต้องตู้กับเสียงเครื่องแน่อ่ะเราขออนุญาตกันนะครับผมเปิดแมสหน่อยเพราะว่ามันต้องตู้กับเสียงเครื่องใช่ก็นั่นแหละครับวัยรุ่นที่นี่เขาอยากให้พ่อแม่พี่น้องหรือว่าคนหลังจากนี้มีรายได้ทั้งปีละที่ไม่ใช่ทำไล่เลื่อนลอยโดยการมีเงินแค่ครั้งเดียวต่อปีอะไรเงี้ยแล้วสิ่งที่จะพัฒนาได้เนี่ยก็คือต้องมีไฟฟ้าใช้นะครับซึ่งมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของคนที่อยู่ในประเทศอ่ะเราควรจะได้ที่ไม่ใช่เรามาตั้งวิ่งเต้นขอเนอะสวัสดีครับนี่เป็นเด็กๆในหมู่บ้านก็รู้จักกันหมดญาติกันทั้งหมดเลยครับเหรอแล้วเรารู้จักไหมรู้จักหมดเลยครับญาติมั้ยอ๋อเหรอครับญาติเหรอครับไอ้ชนใช่ป่ะไปป่ะอันนี้ก็จะสุกตรงนี้ครับพี่ไปป่ะเฮ้ยมาเลยขึ้นมาก่อนดิเนี่ยครับถ้าไม่มีไฟฟ้าใช้เนี่ยเป็นยังไงอ่านหนังสือไงเนี่ยตอนคืนอ่ะแล้วทำการบ้านตอนไหนตอนเย็นเลยกลางคืนดูได้ดูการ์ตูนนะดูในมือถือไม่ได้ดูครับไม่มีเน็ตอยากให้มันสว่างไหมที่นี่ไปเปล่าไปเปล่ามันฟรีไฟไปเปล่าฟรีไฟเดินเลยเขินแน่เดินตามเขินเดินเขินเลยอ่ะรุ่นนี้ได้รีดเสื้อไปโรงเรียนยังยังครับพี่ยังไม่ได้รีดเสื้อไปโรงเรียนเหรอครับทำไมอ่ะไม่มีไฟเหรอเนี่ยก็เป็นไปโลกของที่นี่นะครับเอ้ยแล้วช่วงที่เขาเรียนออนไลน์ทำไงอ่ะช่วงที่เขาเรียนออนไลน์ได้เรียนอ่ะไม่เรียนเหรอทำไมอ่ะไม่มีไฟอ่ะไม่มีคอมไม่มีไฟอ่ะแม่งจริงเลยฝากแชร์หน่อยผมอยากมีไฟใช้เออ
็พอนั่งรถมาเรื่อยๆนะครับเราก็จะมาสุดตรงที่นี่ครับหน่วยพิทักษ์ป่าไซเบอร์นะครับไซเบอร์หรือไซเบอร์ก็ที่ทุกคนเข้าใจนะครับผมแล้วก็ชื่อเต็มๆของมันเนี่ยคือศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าห้วยขาแข้งนะครับผมใช่มั้ยน้องเต้ยตรงนี้ก็จะเป็นแบบรูปปั้นคุณสืบท่านสืบนะครับผมก็เป็นคนที่มีประวัติเค้าเรียกว่าเหมือนปลุกระดมเนาะที่เค้าจะสร้างการอนุรักษ์ป่าที่นี่อะไรเงี้ยถ้าใครมากับน้องเต้ยเนี่ยเค้าเรียกว่าเดี๋ยวจะคือถ้าอนาคตเนี่ยมันพัฒนาได้ต่อจากการมีไฟฟ้าแล้วเนี่ยคือเด็กวัยรุ่นที่นี่ก็มีความฝันว่าอยากทําโฮมสเตย์ให้คนข้างนอกเนี่ยมาเที่ยวโดยการที่จัดทริปต่างๆอาจหนึ่งในนั้นอาจจะมีทริปนี่ด้วยใช่ครับแล้วก็นอกจากตรงนี้จะเป็นพื้นที่ของป่าสงวนเนี่ยก็จะเป็นค่ายเยาวชนด้วยถูกป่ะใช่ครับศึกษาธรรมชาติอะไรอ๋อศึกษาธรรมชาติอะไรต่างๆอันนี้ก็คือหนึ่งในพื้นที่ที่เราอยู่กันแต่ตรงนี้มีไฟฟ้าไม่มีครับไม่มีเหมือนกันแต่ว่าก็ธรรมชาติของเขาเนี่ยก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรากลับไปตรงหมู่บ้านต่อนะครับผมมาก็ลุยพ่อถึงบ้านแล้วจ้ะก็อันนั้นคือชีวิตของรอบๆหมู่บ้านนะครับที่ดูสวยดีแต่จะสวยกว่าถ้ามีไฟฟ้าสักทีนะครับผม70ปีแล้วครับก็หวังว่าคงจะไม่ใช่ปีที่80ก็พอเราเที่ยวกันมาสักพักนึงเนี่ยเมื่อกี้เดินไปไกลไหมร้านขนมประมาณสัก200เมตรพี่จากเนี่ยเหรอครับเนี่ยมองเห็นพี่มองเห็นเอาไปดิไปนะเอามากินขนมงานเลี้ยงขนมเด็กๆกันแล้วพี่จะตรงสะพานนี่สวยพี่มันจะเป็นสะพานแบบเอาไว้เฉพาะรถเครื่องข้ามเดียวพี่อ๋อครับใช่ครับเมื่อก่อนเนี่ยพี่ก่อนที่จะไฟฟ้าเข้าใช่ไหมหมู่บ้านผมอะพอกลับจากโรงเรียนนะพี่มันถ้าเกิดว่ายิ่งช่วงไหนฝนตกเยอะๆใช่ไหมพี่ครับน้ำอะคลองที่ผมบอกว่าฝายแมวมันขาดนะพี่คือน้ำป่ามันลงมาเราก็จะข้ามไปฝั่งนู้นไม่ได้เด็กฝั่งนู้นก็ส่วนใหญ่ก็จะมานอนที่บ้านผมมานอนที่บ้านแล้วก็เพื่อรอให้น้ำยุบพี่ก็คือตอนเช้าน้ำถึงจะยุบเราก็ถึงจะกลับบ้านได้ใช่ครับแล้วตอนนี้มันก็มีต้นยางโค้งขวางทางน้ำไว้แล้วก็ขึ้นเดินไต่ตามต้นยางมีรุ่นพี่คนนึงแกท้องแก่ไงพี่แล้วแกก็ข้ามต้นยางนั้นมาแล้วก็แบบจับมือกันข้ามมาพี่แบบมันเป็นภาพที่แบบมันรู้สึกหดหู่พี่คนท้องแก่พี่ครับจะไปคลอดลูกกับพี่แต่น้ำมาข้ามน้ำไม่ได้แต่ปัจจุบันนี้เขาเลยทำทางให้ครับอ๋อแต่ว่าก็ได้ทางแล้วเรียบร้อยใช่ครับเป็นสะพานข้ามก็พัฒนาขึ้นทีละสเต็ปเนาะใช่ครับใช่ก็เหลืออีกอย่างเดียวที่สำคัญสุดก็นั่นแหละที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นเรื่องนะครับก็คือตัวดีของเราคือไฟฟ้านะครับที่ยังไม่มาสักทีคนที่นี่ก็รอตอนนี้ครับเรากำลังเดินไปที่ร้านขายของชำที่นี่นะครับก็เดี๋ยวเลี้ยงขนมกันนะครับเซเว่นเป็นเซเว่นของที่นี่เขาครับมีแอร์ป่ะแอร์กี้ไฟยังไม่มีเอาแอร์อย่างไหนวะก็นั่นน่ะเด้กินอะไรกินอะไรหยิบเลยเหมือนจะไม่ร้อนยังร้อนอยู่นะเย็นๆนะพี่ครับเอาไหมครับจัดไปเลยจัดให้พี่หน่อยเอาไหมน้ำหยิบเลยน้ำส้มหรอมีน้ำส้มด้วยเหรอมีครับมีอีกอันนึงไงอันนึงฝาดำมาฝาดำอ่ะอะไรอ่ะน้ำส้มแกขอด้วยดิเอาหยิบหนมเลยหยิบหนมเลยดูโอเคนี่เหรอหนมมีแค่นั้นเหรอหยิบได้ปะถึงนี่เดี๋ยวเรากลับไปกินอาหารเย็นหน่อยไหมครับแล้วเดี๋ยวเรารอมืดอีกทีดูว่าเป็นเช่นไรนะครับระหว่างกลางวันกับกลางคืนที่ไม่มีไฟนะครับแล้วปิดแบบมองไม่เห็นอะไรเลยไหมก็เดี๋ยวเราปิดแบบมองไม่เห็นครับดูว่ามันจะน่ารำคาญขนาดไหนนะครับเวลาแบบคนมองไม่เห็นนะครับขนาดเราดูเราลำคาเลยนะเวลาเราอยู่เราน่าจะไม่เหลือไปครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่อาหารเย็นครับกลิ่นแม่ทำข้าววะเนี่ยอันนี้ใช่ไหมน่าจะใช่นะครับลอยมานี่เลยเหรอมันก็บ้านสองบ้านนี้หรือเปล่าแต่กลิ่นมาล่ะกลิ่นมาแล้วกับข้าวเหรอกินกินขี้เลยมาแล้วกินอันดิตะวันกินกับอะไรก็อร่อยอร่อยไหมไม่อร่อยผมไม่มีอะไรเข้าอีกแกอร่อยฮะอร่อยฮะโอ้จะรับโฆษณาหน่อยโอ้หลอกคนไม่ได้เลยทีนี้ถ้าเรารับโฆษณาเนี่ยถ้าเราทำข้อเสนอว่าเฮ้ยคลิปนี้มีโฆษณาเข้านะเว้ยเพราะฉะนั้นทุกคนต้องใช้วิจารณญาณในการชมทุกคำพูดเวลาที่ผมชูผลิตภัณฑ์ขึ้นมานะครับโดยการที่คุณอาจจะไม่ต้องเชื่อผมแต่ไปซื้อแล้วลองกินดูว่าอร่อยหรือเปล่าแต่ผมต้องพูดว่าอร่อยก็เป็นข้อตกลงกันก็เหมือนเดิมไม่มีใครจ้างเป็นกูก็ไม่ยอมผมสังเกตดูหลายช่องมากเลยนะคือแบบว่าตอนไปอ่ะคนก็บอกว่าเอาจ้างช่องดังๆไปกินใช่ไหมพี่แล้วก็เราก็ต้องพูดตามสคริปต์ที่เจ้าของร้านให้เราพูดแล้วสุดท้าย
พอมองมุมกลับกันแล้วแฟนคลับเขาล่ะพอแฟนคลับเขาตามเขาไปกินแล้วมันไม่ได้อร่อยอย่างที่เขาพูดอ่ะพี่ก็ใช่ไงเขาก็เสียพี่ก็คือมันอย่างที่พี่พูดเว้ยคือจริงๆอ่ะพี่ไม่ได้อีโก้อะไรขนาดนั้นแต่ว่าคือพี่พยายามจะบาลานซ์มันอ่ะอย่างเช่นแบบว่าเรามีทุกวันนี้ได้อ่ะเราได้เงินเราได้สปอนเซอร์เพราะว่ามีคนดูนะแต่พอเรามีคนดูเสร็จแล้วเราก็ไปรับสปอนเซอร์สุดท้ายเราแคร์เงินกับลูกค้ามากกว่าแล้วคนดูอ่ะนักความบาลานซ์อยู่ตรงมันจะเปลี่ยนไปคนละอย่างเลยใช่เพราะฉะนั้นพอเราบอกว่ามีสปอนเซอร์เว้ยเราจะบอกว่าอร่อยไหมเนี่ยคุณผู้ชมอย่าเชื่อแค่นั้นเลยแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาทำอย่างนั้นก็ไม่ได้ผิดนะแต่หมายถึงว่าผมอ่ะความอยู่รอดของเขาเหมือนกันก็เพราะว่ามันเป็นแบบว่าเฮ้ยเส้นทางของเขาเราจะไปบัฟว่าเขาใครผิดไม่ได้แต่ว่าหมายถึงว่าช่องเราแม่งไม่ได้มันไม่สบายใจไงแต่มันก็ต้องแลกด้วยการที่คุณก็ไม่มีเงินอย่างเราอ่ะคือมันไม่ได้มีเงินถุงเงินถังแต่ถามว่าอยู่ได้ไหมก็พออยู่ได้ก็ทำแล้วมีความสุขประมาณนึงตอนนี้กำลังหาบาลานซ์อยู่ว่าไอ้เหี้ยสินค้ากับคนดูอ่ะมันบาลานซ์ได้ตรงไหนวะสรุปมันบาลานซ์ยากมากเลยนะใช่ๆมันบาลานซ์มากเพราะเราพยายามหาวิธีมาหลายปีแล้วจนสุดท้ายแบบสุดแล้วพอกูรวยกูต้องแคร์สินค้ามากกว่าคนดูหรือเปล่าวะหรือว่าไอ้เหี้ยแต่ว่าไม่มีคนดูแม่งเราก็ไม่มีเงินนะไอ้เหี้ยสรุปแม่งประมาณไหนวะอะไรเงี้ยสุดเพราะจริงๆแล้วสินค้ามันได้เงินเลยไงใช่ใช่แต่ถ้าไม่มีคนดูกูไม่ได้เงินด้วยแล้วไม่ได้คนเข้าอีกใช่ไม่ได้สินค้าอีกเราก็เลยแบบว่าเฮ้ยถ้างั้นระหว่างเนี้ยพวกพี่ก็เลยไปเปิดกรุ๊ปลับแล้วก็ด้วยความแฟร์จากคนในกรุ๊ปลับด้วยใช่ไหมคือพี่ก็ไม่อัพพับบิกไม่อัพสาธารณะอ๋อเข้าใจป่ะครับคือพี่ก็อยากแบบว่าอย่างน้อยอ่ะเราทำเสื้อเราก็จริงใจกับเสื้อเราอ่ะพี่อ้นวิ่งไปดูของเราคิดคอนเทนต์อยากจะทำเนื้อผ้าต้องดีอย่างน้อยก็ไม่โกงคนดูเราอ่ะพอคนดูเราซื้อปุ๊บเราจะขอบคุณเขายังไงเฮ้ยถ้างั้นเอางี้ดีกว่าเราก็ทำคลิปให้คนสนับสนุนเราดูแต่คนที่ดูจริงๆอ่ะก็สนับสนุนเรานะหมายถึงว่าคนที่ไม่ได้ซื้อก็สนับสนุนเราแต่หมายถึงว่าเรากำลังหาบาลานซ์ว่าเฮ้ยทำยังไงดีวะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราเอาทีละปอดแล้วกันเราไม่ต้องเราไม่อัพสาธารณะก่อนเราอ่ะมาอัพในกรุ๊ปลับก่อนอ่ะก็เป็นแบบว่าของขอบคุณสำหรับคนที่ดูเราเฮ้ยแล้วก็ซื้อของเราด้วยอ่ะเราก็ทำคลิปให้เขาดูไปเดือนนึงเอ้ยซื้อไว้สนับสนุนเราทำคลิปได้ทีเนี้ยคลิปเราจะเป็นคลิปแรกในรอบปีที่ลงสาธารณะพี่ก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันเป็นฤกษ์ที่ดีเราอาจจะทำคลิปอะไรพวกเนี้ยมันก็ดูสนุกด้วยแล้วก็อาจจะเป็นกระบอกเสียงให้คนอื่นด้วยอย่างเงี้ยเราก็คุยสนุกกินข้าวไปเที่ยวอะไรกันแล้วก็รับรู้ว่าที่นี่อยากได้อะไรปัญหามันคืออะไรใช่ไหมใช่ครับทีเนี้ยเราอาจจะกลับมาอัพพับบิกโดยการจะเริ่มต้นคลิปนี้แล้วคนที่อยากดู exclusive content เนี่ยหรืออยากรับรางวัลเนี่ยก็ซื้อของเราแล้วก็เข้าไปดูในกลุ่มลับ Facebook ส่วนใครที่แบบเฮ้ยช่วงนี้ยังไม่สะดวกว่ะเราก็จะทำดูสาธารณะไปสาธารณะอย่างนี้ตรงเนี้ยถ้าดูอยู่ตอนเนี้ยน่าจะเป็นคนที่คิดถึงเราจริงๆละเราก็จะได้มีพื้นที่บอกกล่าวไปว่าทำไมเราถึงหายไปไหนอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบประมาณนี้ครับพูดถ้าหิวข้าวเลยกูคือพาที่กำลังตกพี่สวยๆเว้ยหลังภูเขานะเดินขึ้นไปไหมไม่เอาดีกว่ามันคิดดูนะในบ้านยังมืดขนาดเนี้ยดูภูเขาตายเลยนะโอ้ข้างบนนี่คือแบบประมาณสัก4โมงเย็นนี่คือมองอะไรไม่เห็นแล้วนะพี่อ๋ออ๋อแต่ถ้าเป็นโซลาร์เซลล์มันจะได้ไฟประมาณนี้แหละเพราะว่าถ้าเปิดแรงมันจะกินไฟนะใช่ครับพี่ใช่ครับอันนี้มันจะเป็นแผงของไฟอย่างเดียวเลยพี่ไฟอย่างเดียวถ้าเสียบอะไรไม่ได้หมดเลยทีนี้ปึ๊บเลยนะครับมันจะปรับได้มันจะมีขนาดของมันมาเริ่มขึ้นนะได้พี่ได้พี่สะดวกตามสบายแม่กินตามสบายนะแม่บอกโหตามสบายได้ไงวะกล้องแม่งจ้องกูอยู่แต่ผักมันอร่อยมากโอ้แต่ว่าแม่ทำข้าวอร่อยมากไอ้น้ำพริกอะไม่เย็นอะน้ำพริกดูเฟกยังไงรอบหน้ามาโชว์เต็มที่เลยนี่แม่วางไว้ถึงมื้อเช้านะไม่ค้างอย่างเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยเราขายเมนูด้วยเพราะเวลาทำโฮมสเตย์เนี่ยจุดเด่นคือกับข้าวนะครับถ้ามาเต็มๆนะเจอกับข้าวเนี่ยตายคนมาเที่ยวตายอันนี้คือแบตที่ชาร์จไว้อะวันนี้แดดไม่ค่อยมีหมดแล้วก็คือว่าเนี่ยแหละครับหลังจากที่เรากินข้าวเสร็จปุ๊บแล้วก็แบตมันหมดนะครับเพราะว่าพ่อบอกว่าถ้าแบตหมดเนี่ยแล้วคนอาจจะถามว่ามึงไม่มีไฟหัวกล้องเหรอวะแต่ถ้ามีไฟหัวกล้องมันก็ไม่ได้ฟิลมืดแต่เด็กถูกป่ะงั้นกูก็ให้แม่งมืดไปเลยแล้วกันเออทั้งกูให้แม่งมืดไปเลยแล้วกัน เราก็ลองดูเนี่ยขนาดคนดูมืดๆอ่ะ5นาทียังรำคาญเลยแล้วคนอยู่ที่นี่มืดมา70ปีอ่ะใช่ป่ะ
ครับมันจะขนาดไหนขนาดเรายังแบบโอ้โหแม่งพวกมึงทำอะไรกันวะทำไมไม่มีไฟมาวะใช่ป่ะทำไมไม่มีไฟหัวกล้องมาเนี่ยเราก็ลองให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รับได้หงุดหงิดกันได้หงุดหงิดเล็กๆน้อยๆนะครับผมมังกรเตอร์มีอะไรจะฝากให้ผู้ใหญ่มั้ยที่แบบว่าเกี่ยวข้องหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ฝากมั้ยสำหรับคนรุ่นใหม่ที่แบบอยากจะพัฒนาที่นี่ด้วยครับก็อยากจะฝากให้มีหน่วยงานเข้ามาดูแลครับเข้ามาช่วยในการแบบว่าเรื่องไฟฟ้ามันเป็นสิ่งที่สำคัญครับสำหรับเด็กๆและชาวบ้านอย่างน้อยถึงไม่เห็นแก่รุ่นผมก็เห็นแก่รุ่นเด็กๆครับที่เขาต้องอาศัยไฟฟ้าเพื่อการเรียนรู้ครับเพราะว่ามันคือปัจจัยสำคัญครับถ้าเกิดว่าไม่มีไฟฟ้าถามว่ามันอยู่ได้ไหมมันก็อยู่ได้แล้วการใช้ชีวิตของพวกผมมันก็จะเป็นยังไงก็เป็นอย่างนี้แหละครับมันก็จะลำบากต่อไปครับมันก็จะไม่เปลี่ยนแปลงใช่ครับมันก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็อยากให้มีหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือครับมันหมดยุคที่คุณออหรือว่ามันหมดยุคที่คุณจะทำเฉยเมยต่อเรื่องที่คุณไม่ได้เป็นธุระคุณอะถือว่าบ้านคุณมีไฟฟ้าใช้ไงแล้วคุณก็มีเงินเดือนที่เขาต้องเสียภาษีแล้วคุณต้องอยู่มืดๆแบบเนี้ยใช่ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยสมมติว่าถ้าวันไหนฝนไม่ตกก็เท่ากับไม่มีไฟฟ้าใช้นะใช่ครับถ้าเกิดอากาศครึ้มเนี่ยคือว่าแผงโซล่าเซลล์จะไม่สามารถบรรจุไฟได้ใช่ใช่มันก็จะหมดประมาณนี้ครับมันก็จะไม่มีไฟตอนกลางคืนใช่ครับแล้วก็ทุกบ้านก็จะเป็นอย่างนี้หมดแล้วบางบ้านก็มีแผงโซล่าเซลล์แค่อันเล็กอันใหญ่ก็พังไปแล้วเพราะว่ามันมีระยะเวลาการทำงานของมันอะใช่ครับว่ามันทำงานได้แค่ไหนกี่วันกี่ชั่วโมงแล้วอันดีๆราคาสูงมากใช่แล้วอยู่อย่างเงี้ยโอ้โหคนจะเอาเงินลงทุนที่ไหนอะถูกป่ะสำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณพ่อขอบคุณแม่ด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณพ่อว่าอยู่ไหมเนี่ยอ๋อว่าหมอไม่เห็นไงขอบคุณเต้ยด้วยพี่แล้วพ่อเดินกลับไปนอนนานแล้วพ่อไม่เห็นเลยพ่อบอกอยู่ข้างบนก็หวังว่าถ้าคลิปนี้ออกไปหรือปีนึงหรือ2ปีต่อถัดจากนี้เราอาจจะได้กลับมาในสถานะที่เที่ยวในชุมชนนี้แบบโฮมสเตย์แล้วกลางคืนมีไฟแล้วแล้วก็ดูเด็กที่นี่รีดผ้าโหแม่งเป็นเรื่องเล็กนะแต่สำหรับเด็กที่นี่มันเรื่องใหญ่อะเรื่องใหญ่นะโอเคเรื่องเล็กๆแต่เป็นเรื่องใหญ่สำหรับใครบางคนนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยคลิปนี้ไปละคงไม่ต้องหวัดดีคนรู้คงไม่เห็นอะไรหรอกนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่สวัสดีครับผมสวัสดีครับแม่ขอบคุณครับพ่อขอบคุณครับขอบคุณครับ